แต่ประเด็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนี่ดิอันนี้ดิอาจจะมีผลใช่ป่ะคือผมข้องใจตรงนี้ว่าผมคิดว่ามันจะมีผลต่อการที่แบบไอ้การปล่อยรายชื่อแบบสมชายแสวงการทำอะไรต่างๆเนี่ยการเอาสวเข้ามาแบบอ้างว่าจะเรียกมาเรียกกกต.มาสอบสวนดูซิมีการบล็อกกันไหมอย่างต่างเนี่ยมันจะนำไปสู่การล้มไงนั่นไงอันนี้น่ากลัวกว่าสอบศาลรัฐธรรมนูญเขามีคำสั่งไม่ให้ชี้นำไม่ใช่เหรอคือผมว่ามันมีอีกอย่างนึงก็คือตอนนี้คล้ายๆกับออกมาตั้งอะไรอะปูเสื่อไว้ก่อนอะพอเดี๋ยวผลสักรอบนี้รอบหน้าเนี่ยพอมันเข้าระดับประเทศเนี่ยมันเห็นเทรนด์อะไรแล้วค่อยมาคิดอีกทีว่าจะจัดการยังไงได้ไหมครับว่าตอนนี้ก็ฟ้องล่วงหน้าไว้ก่อนอะแบบว่าถ้ามันโอเคแปลว่าจะมีโมฆะไม่ได้ส้มมากอะไรเงี้ยไม่ได้ส้มมากก็อาจจะพอไหวอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือโอเคให้ได้สักหนึ่งในสามมาแล้วจะไปมีผลต่อรัฐธรรมนูญต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ได้ข่าวมาว่าแบบบางจังหวัดก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เตรียมตัวไว้แล้วสสไม่เกี่ยวนี่มันรุ่นใหญ่กว่าสสขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าตอนเนี้ยไอ้กระแสที่มันยังชุลมุนวุ่นวายเนี่ยมันก็มีเอาไว้เพื่อเดี๋ยวรอดูก่อนว่าถ้าผลมันออกมาประมาณรอบสุดท้ายดูไม่ค่อยโอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเดี๋ยวถ้าไม่สอยคุณสมบัติแต่ละคนก็มองกระบวนการเป็นโมฆะได้ใช่ใช่ไหมฮะก็เหมือนสมัยเลือกตั้งในนั้นน่ะที่กกต.หันหลังออกหันหลังออกนอกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แล้วแต่ว่ามันจะพลิกออกมายังไงไงใช่ไหมก็อย่างเงี้ยมันมีความไม่เชื่อมั่นในระบบมากเลยนะโอเคคืองี้มันมีประเด็นอยู่มันเป็นระบบที่มันเป็นระบบที่ไม่เชื่อไม่น่าเชื่อมั่นอยู่แล้วไงไอ้ระบบเลือกสวของมิชัยเนี่ยมันเป็นระบบที่คืองี้ถ้ามันไม่เชื่อมั่นถ้าไม่เชื่อมั่นก็ต้องว่ากันตั้งแต่เรื่องหนึ่งนี่ไม่ใช่ตัวแทนประชาชนว่ากันด้วยเรื่องหลักการไปเลยมึงเลือกกันเองมีเป็นผู้สมัครอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่ตัวแทนประชาชนมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมอะไรก็ว่ากันไปใช่ป่ะแต่ว่าเมื่อแต่พอสมัครแล้วมึงมาล้มไงอย่างเงี้ยมันไม่ได้มาสมัครก็มันล้มคือมันก็เหมือนกับรับประหารอะไรใช่ป่ะรับประหารสว.อ่ะแต่ว่ามันมีประเด็นอยู่ตรงที่ปริญญาพูดหรือว่าที่ไอรอเขาจัดงานไอวันก่อนไม่ใช่ไอรอไม่รู้ไม่แน่ใจองค์กรไหนจัดแต่ก็มีประเด็นอยู่ว่าปกติแล้วคืองี้มันมีบางอำเภออ่ะมันไม่มีใครสมัครเลยมันมีสมัครคนเดียวอย่างเงี้ยในกฎหมายมาตรา41มั้งซึ่งอยู่ในการตีความของศาลรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยไม่รู้ว่ามีประเด็นนี้หรือเปล่าคือว่า1คนเนี่ยมันเลือกตัวเองได้ไม่มีปัญหามันผ่านเข้ารอบไปเลยไม่มีคนอื่นเลือกไข้แต่ไม่มีคนเลือกไข้เมื่อไม่มีคนเลือกไข้กฎหมายมันบอกว่าให้เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่านั้นอย่างเงี้ยคือว่าอำเภอนั้นก็กลายเป็นโดนตัดสิทธิ์ไปเลยอันเนี้ยมีประเด็นอย่างเงี้ยมีประเด็นปกติแล้วมันก็ต้องให้เวฟเข้าไปเลยยกเว้นไปเลยคือคุณก็ต้องเข้ารอบจังหวัดไปเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าคนที่อำเภอนั้นมีคนเดียวที่สมัครเงี้ยไม่มีคนเลือกไข่อย่างเงี้ยโดนตัดสิทธิ์คนเดียวที่สมัครไม่ใช่คนเดียวกลุ่มนั้นมี3คนก็ได้แต่ว่าไม่มีกลุ่มอื่นเลยแม่งตกทั้ง3คนใช่ใช่ตกทั้ง3คนก็ไม่มีคะแนนแล้วลิฟตัง 2,500 ด้วยไม่คืนเขาอืมอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าถ้าศาลจะชี้มาแล้วให้แก้เฉพาะบทบัญญัตินี้เนี่ยหมายถึงว่าก็ศาลก็ว่ามาเลยเรื่องการคุ้มครองชั่วคราวหรืออะไรก็ตัดสินมาเลยมาตรา11มีด้วยขัดหรือไม่อืมอ่า